ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาว At Design Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการรอยเรื่องร้านกับตูนค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ 18:15 นค่ะและใครที่พลาดชมในวันอังคารนะคะเราก็มีรีลันให้ชมกันอีกหลายช่วงเวลาดังนี้เลยค่ะรายการรอยเรื่องร้านของเรานะคะจะมาคอยอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะมาคอยแนะนำไอเดียเด็ดๆนะคะในการตกแต่งร้านให้หน้ามองดูดีมีสไตล์ภายใต้งบประมาณที่จำกัดนะคะในรูปแบบของ 3D Perspective ค่ะตัวเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆค่ะก็อยากที่จะเป็นนักขายตัวยงนะคะหรือว่าสร้างยอดขายให้กับตัวเองนั้นได้อย่างมากมายค่ะแต่หลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครนะคะเป็นกลุ่มเพศหญิงหรือว่าเพศชายอายุประมาณเท่าไหร่นะคะมีภูมิลำเนาอยู่บริเวณไหนหรือว่าไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะตูจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะให้กับเจ้าของกิจการเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของตัวเองค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าจุดประสงค์ของเขาเลยก็คือการมุ่งตรงไปสู่มือผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่เราผลิตสินค้าได้ไรก็แล้วแต่นะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือการที่จะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของคุณให้ชัดเจนนะคะหรือว่าทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาดนั่นเองค่ะเราควรจะต้องกำหนดนะคะว่าสินค้าของเรานั้นนะคะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นนะคะจะสามารถแบ่งเป็นประเภทไหนได้บ้างค่ะต้นขอเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งแบ่งตามเพศค่ะนั่นก็คือเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเราจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะคะเราควรจะต้องกำหนดเพศของสินค้านั้นๆค่ะว่าเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายพูดแบบนี้นะคะอาจจะงงๆค่ะว่าเอ๊ะจะกำหนดยังไงง่ายมากๆเลยนะคะลองยกตัวอย่างค่ะสินค้าประเภทเครื่องสำอางนะคะหรือว่าโฟมล้างหน้าต่างๆค่ะเขาก็จะมีการแบ่งนะคะสินค้าชนิดนี้สำหรับผู้หญิงหรือว่าสินค้าสำหรับผู้ชายหรือว่าฟอร์เมนนั่นเองนะคะซึ่งการที่เรากำหนดแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆหรือว่าการสร้างแบรนด์นั้นนะคะก็จะง่ายขึ้นด้วยล่ะค่ะส่วนแบ่งทางการตลาดข้อต่อมาเลยนะคะก็คือเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดตามอายุค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออายุน้อยกับอายุเยอะนั่นเองค่ะอายุน้อยนะคะตูนขอแทนกลุ่มนี้นะคะว่ากลุ่มเด็กๆค่ะอย่างวัย14หรือ15นะคะเราลองยกตัวอย่างสินค้าสักประเภทหนึ่งนะคะตูนขอยกตัวอย่างเป็นลูกอมละกันค่ะถ้าเราจะผลิตลูกอมนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กในกลุ่มวัย14 15นะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือสีสันสดใสนะคะรสชาติหวานๆทานเข้าไปแล้วสดชื่นนะคะมีความสุขได้รับถึงรสของน้ำตาลที่ทานเข้าไปแล้วเราจะมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเรานำลูกอมชนิดเดียวกันนี้นะคะไปขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในวัยผู้ใหญ่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าหวานเกินไปนะคะหรือว่าสีสันนั้นฉูดฉาดจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องคำนึงถึงวัยของกลุ่มผู้บริโภคด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะตอบโจทย์นะคะการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามอายุแล้วล่ะค่ะการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดข้อถัดมาเลยนะคะก็คือแบ่งตามรายได้นั่นเองค่ะการที่คุณจะผลิตสินค้าได้ไรก็แล้วแต่นะคะต้องรองรับกับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างค่ะก็คือกลุ่มที่มีรายได้เยอะกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะถ้าคุณขายสินค้าในราคาที่ไม่แพงนะคะให้กับกลุ่มที่มีรายได้เยอะเนี่ยเขาอาจจะมีกำลังซื้อที่สามารถซื้อได้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณขายสินค้าราคาสูงนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ไม่มากนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าสินค้าของคุณนั้นแพงเกินไปค่ะอาจจะทำให้ยอดขายของคุณนั้นนะคะไม่กระเตื้องขึ้นแล้วจะทำให้รู้สึกว่าทำไมเราทำกิจการค้าขายนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
พราะฉะนั้นแล้วค่ะการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะคะตามรายได้นี่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะถัดมานะคะการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามสภาพภูมิประเทศแล้วก็วัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมควรจะต้องโฟกัสเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะค้าขายไปนั้นนะคะจะต้องไปอยู่ในภูมิประเทศใดขอยกตัวอย่างในประเทศไทยนะคะถ้าเราขายสุกรนะคะหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับเนื้อหมูนะคะแต่ว่าเราไปส่งให้กับภาคใต้ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าภาคใต้เนี่ยเขาก็จะนับถือศาสนาอิสลามกันสักส่วนมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรับประทานหมูเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราขายสินค้าประเภทนี้นะคะให้กับภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมค่ะอย่างเช่นภาคใต้นั้นนะคะก็จะทำให้ยอดขายนั้นไม่ดีนะคะแล้วก็กิจการของคุณนั้นอาจจะเจ๊งได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมควรจะต้องให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามไลฟ์สไตล์ค่ะปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นนะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะแต่ละคนนะคะมีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้ค่ะแบรนด์ต่างๆนะคะก็ออกมาทำการตลาดนะคะเพื่อรองรับแต่ละไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะคะตุ้นขอยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นระบบโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็มีแพ็กเกจนะคะค่าโทรศัพท์ต่างๆออกมารองรับในแต่ละกลุ่มไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบคุยทั้งวันทั้งคืนนะคะชอบแชทในขณะที่บางคนนะคะก็ชอบใช้โทรศัพท์นะคะในการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ต้องใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าบริษัทโทรศัพท์มือถือนะคะก็จำเป็นค่ะที่จะต้องจัดสรรแพ็กเกจนะคะให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจเลยล่ะค่ะและตุนหวังว่าสิ่งที่ตุนพูดมาทั้งหมดในวันนี้นะคะสำหรับทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศอายุนะคะไลฟ์สไตล์รวมถึงลักษณะภูมิประเทศนะคะแล้วก็วัฒนธรรมตามท้องถิ่นต่างๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการร้านค้าควรจะต้องให้ความสำคัญในการทำธุรกิจค่ะแล้ววันนี้นะคะโจทย์ของรายการรอยเรื่องร้านค่ะเป็นบูธขายชานมไข่มุกสไตล์เกาหลีค่ะไปชมกันนะคะว่าเขามีความต้องการให้รายการรอยเรื่องร้านตกแต่งอย่างไรบ้างค่ะการออกแบบของรายการรอยเรื่องร้านในสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณเอ๋ค่ะกำลังจะลงทุนเปิดร้านขายชานมไข่มุกนะคะที่ได้สูตรเด็ดมาจากประเทศเกาหลีเลยล่ะค่ะเลยอยากจะตกแต่งร้านนะคะให้ได้กลิ่นอายของความเป็นเกาหลีเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็อยากได้เคาน์เตอร์สำหรับคิดเงินเพื่อสั่งแล้วก็รับสินค้าค่ะส่วนที่เหลือนะคะเป็นโต๊ะสำหรับนั่งทาน 2-3 โต๊ะก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณคุณเอ๋มากๆเลยนะคะสำหรับโจทย์เด็ดๆในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้มจะตกแต่งร้านขายชานมไข่มุกสไตล์เกาหลีของคุณเอ๋อย่างไรนะคะติดตามช่วงหน้าในช่วงแต่งร้านค่ะ